สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับผมนายโย่งเชิญยิ้มครับวันนี้นายโย่งจะมาพูดเรื่อง Universal Prevention for COVID-19 หมายถึงการระมัดระวังป้องกันตัวเองอย่างสูงสุดอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ตัวเองได้ไปรับเชื้อโควิด-19ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชนคนทั่วไปแม้ว่าเราจะยังไม่พบเชื้อไม่พบความเสี่ยงว่าเราเป็นโควิด-19แต่ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะคิดว่าเรามีเชื้อโควิด-19โดยไม่รู้ตัวและก็ไม่ออกอาการรวมถึงคนรอบข้างที่เราพบเจอคนสนิทแค่ไหนก็แล้วแต่เขาอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19แฝงอยู่กันเต็มไปหมดพร้อมที่จะแพร่เชื้อสู่เราได้เราจึงต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถไม่ให้ตัวเองไปรับเชื้อโควิด-19และไม่ไปแพร่เชื้อโควิด-19ให้กับผู้อื่นมีข้อปฏิบัติตามแนวทางของ Universal Prevention for COVID-19 ดังนี้ครับนายโย่งจะเล่าให้ฟังเอ้ยออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้นให้ทุกท่านเว้นระยะห่างไว้1ถึง2เมตรเนี่ยให้ห่างกันไม่ว่าท่านจะไปไหนให้สวมหน้ากากผ้าสวมทับหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กัน2คนหรือว่ามากกว่าให้รีบสวมหน้ากากอนามัยไว้ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์อย่าได้รีรอเพื่อความปลอดภัยเมื่อจับสิ่งของร่วมกันคนอื่นนั้นอาจนำเชื้อทิ้งไว้อย่าใช้มือสัมผัสหน้าตาจมูกปากหรือหน้ากากอนามัยให้งดการเดินทางเยี่ยมญาติมิตรสังสรรค์คนสนิทมิตรก็สหายญาติผู้ใหญ่ยายตายาปู่เราก็ควรอยู่ให้เว้นระยะห่างไว้ด้วยโรคประจำตัวและอายุของท่านเสี่ยงกับการที่จะไม่ปลอดภัยต้องทำตลอดเวลาควรสวมหน้ากากอนามัยถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านให้ใช้เวลาสั้นๆให้ไปไวกลับไปอย่าไปในกลุ่มเสี่ยงให้เลี่ยงคนเยอะช่วยกันระวังเถอะครับคนไทยให้ฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆไวไม่ว่าเป็นบ้านเป็นช่องเป็นข้าวของเครื่องใช้แยกของส่วนตัวอย่าใช้มั่วรวมกันของใครของมันต่างคนต่างใช้แยกกันกินนะกินใครกินมันควรกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆถ้ากินร่วมกันในครอบครัวช้อนกลางส่วนตัวก็ต้องใช้ถ้ามีอาการเสี่ยงสัมผัสติดเชื้อตรวจ ATK เพื่อความมั่นใจให้ไปพบหมอที่สถานพยาบาลแถวแถวใกล้บ้านท่านก็ได้เมื่อปฏิบัติตามมาตรการแล้วทุกท่านจะปลอดภัยเอชาเอชา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 หน่อยแม่ครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้919 9ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราก็ตรงกับวันหยุดนะครับก็คือวันเสาร์ที่18กันยายนนะครับพี่ก็มีเวลาทำงานกับพวกเราอีก13วันนะครับก็ทั้งเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังทำงานกับพวกเราให้เต็มที่อยู่นะครับก็เป็นข่าวดีครับที่วันนี้ก็ไม่มีรายงานที่พวกเรามีติดเชื้ออะไรเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยจะเอาสิ่งดีๆความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับที่พี่เพิ่งไป
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานศาลปกครองและศาลปกครองต่อวุฒิสภานะครับเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปรายงานผลการปฏิบัติงานรวมไปถึงสิ่งที่เราสามารถที่จะเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จของพวกเรานะครับนั่นก็คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งก็ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักงานปปช.เนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือเราเรียกย่อๆว่า ITA นะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564นะครับซึ่งในการประเมินครั้งนี้นะครับก็มีหน่วยงานทางภาครัฐนะครับทั่วประเทศนะครับที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้นจำนวน 8,300 หน่วยงานด้วยกันนะครับก็ปรากฏว่าสำนักงานศาลปกครองของเราก็ได้คะแนนผลการประเมินอยู่ที่ 95.54 คะแนนนะครับจากคะแนนเต็ม100คะแนนครับทำให้เราอยู่ในระดับ AA ได้ตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายกันไว้แล้วก็ช่วยกันดำเนินการมานะครับแล้วก็เราก็จะได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินในระดับ AA นะครับซึ่งระดับ AA ก็คือว่าเราต้องได้คะแนนมากกว่า95คะแนนขึ้นไปนะครับโดยในส่วนนี้เองนะครับผู้ประเมินก็ได้ให้ความเห็นต่อผลการประเมินว่าสำนักงานศาลปกครองสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆได้ซึ่งผลการประเมิน ITA ดังกล่าวได้สะท้อนถึงการดำเนินงานในมิติต่างๆเนื่องจากได้ประเมินจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งบุคลากรภายในองค์กรประชาชนผู้รับบริการและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินก็จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนแรกก็คือการตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายในนะครับซึ่งก็เป็นการสำรวจการรับรู้และประสบการณ์ของบุคลากรภายในสำนักงานศาลปกครองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ 2.39 คะแนนนะครับหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 2.57% นะครับในส่วนที่2ครับเป็นการตอบแบบประเมินของผู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอกซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้และประสบการณ์ของประชาชนที่เคยมาติดต่อหรือรับบริการจากสำนักงานศาลปกครองนะครับในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2564นะครับซึ่งในส่วนที่2นี้นะครับเราได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับในส่วนของที่ประชาชนนะครับประเมินเรานะก็คือ 10.21 คะแนนนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 12.80% เลยนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่แสดงว่าพวกเราเนี่ยได้ช่วยกันเป็นอย่างดีนะครับที่เราทำงานต่างๆเพื่อประชาชนนะครับจนได้รับการยอมรับจากประชาชนผู้มีติดต่อนะครับซึ่งก็ไม่เสียแรงนะครับที่เราได้ร่วมกันทำโครงการศาลปกครองของประชาชนของเราขึ้นมานะครับก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีเป้าหมายไปในทางเดียวกันว่าทำยังไงเราจะบริการประชาชนให้ได้ความประทับใจและได้สะดวกแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยสะดวกรวดเร็วนะครับในส่วนที่3ครับก็คือการตรวจสอบในเรื่องของระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะนะครับซึ่งเป็นการสำรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งในส่วนนี้ก็ยิ่งดีมากๆเลยนะครับคือสำนักงานศาลปกครองของเราได้ร้อยคะแนนเต็มเลยนะครับสำหรับในส่วนการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งทั้งนี้ก็ความจริงแล้วเนี่ยทางสำนักงานศาลปกครองของเราเนี่ยนะครับได้เข้าร่วมรับการประเมิน ITA เนี่ยเราก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2558นะครับแล้วเราก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนมาถึงจุดสูงสุดของการประเมินนะครับก็ในปี58ครับเราได้ที่ 81.20 คะแนนนะครับปี59ได้ 86.18 คะแนนปี60ได้ 88.29 คะแนนปี61ได้ 84.83 คะแนนพอมาตั้งแต่ปี62ครับเราเริ่มเข้าได้9แล้วนะครับปี62เราได้ 92.13 คะแนน
ปี63เราได้ 91.76 คะแนนพอมาปี64ล่าสุดนี่แหละครับเราก็ขยับไปถึง 95.54 ในระดับ AA เลยนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ภูมิภาคที่พวกเราตั้งอกตั้งใจกันที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ว่าปี64เนี่ยเราจะให้การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสำนักงานสารปกครองของเราเนี่ยให้ถึง AA ให้ได้แล้วพวกเราก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราตั้งใจทำเราทำได้เสมอนะครับครับแล้วก็อยากจะฝากน้องๆ นะครับให้เรารักษาความดีงามเหล่านี้ไว้นะครับให้เป็นที่ยอมรับนะครับให้องค์กรของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับของภาคประชาชนภาคสังคมแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำมาดีแล้วก็ขอให้พวกเรารักษาสิ่งดีๆนี้เอาไว้นะตลอดไปให้อยู่คู่กับสำนักงานสารปกครองและสารปกครองของเราตลอดไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับก็สิ่งดีๆที่เราทำกันมาตลอดก็คือการส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขและก็ผู้เกี่ยวข้องต่างๆนะครับที่เขาเหนื่อยยากในช่วงสถานการณ์โควิดนี้มาตลอดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะช่วยเขาได้ก็คือว่าพวกเราก็ต้องไม่ประมาทนะครับทำตามมาตรการต่างๆที่ทางศูนย์ ACAC นะครับได้ขอให้พวกเราดำเนินการอยู่นะครับก็ฝากพวกเราด้วยนะครับมาตรการนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านเราเองไปอยู่ที่สาธารณะอยู่ที่ชุมชนหรืออยู่ที่ทำงานนะครับก็ทำตรงนี้ให้เราเข้มแข็งนะครับแล้วก็ทำมาตรการให้รัดกุมนะครับอันนี้ก็จะช่วยทางบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขให้ท่านเหนื่อยน้อยลงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะส่งสิ่งดีๆให้กับสังคมก็คือร่วมกันทำคลิปวิดีโอถึงนาทีนะครับส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านไปโควิดไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับแล้วขอส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจ